ันนี้เรากำลังจะออกไปที่น้ำตกเคกอนโนทากินะคะซึ่งเป็นน้ำตกขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของจังหวัดโทจิกินะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูซึ่งเส้นทางการไปอาจจะยากนิดนึงนะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นเรารีบออกไปกันดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ10 โมงแล้วค่ะทุกคนต้องรีบออกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองซื้อพุดดิ้งด้วยภาษาญี่ปุ่นเล็กๆน้อยๆของเรานะคะดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าเราจะกินอะไรกันฮาฟพุดดิ้งซอสก็1つはいお待ちください。お待ちしておりました。ตอนนี้เรามาอยู่ที่เคกอนโนทากิแล้วนะคะกำลังเดินไปที่ตอนนี้จะไปน้ำตกใช่ไหมไก่เนี่ยไก่จะเดินจากลานจอดรถนะคะไปที่น้ำตกเคกอนโนทากิอากาศหนาวแต่ว่าได้ไม่เจอความสวยงามของน้ำตกทุกคนคะถ้าอยากลงไปข้างล่างเพื่อที่จะต้องการดูน้ำตกไกลๆมากกว่านี้ก็คือต้องซื้อบัตรก่อนทางเข้าไปนะคะก็คือสามารถที่จะมาซื้อตรงโซนนี้ได้ค่ะแล้วก็เราจะลงไปข้างล่างด้วยลิฟต์นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ราคาจะอยู่ที่570 เยนแล้วก็ถ้าเป็นเด็กจะอยู่ที่340 เยนนะคะส่วนเวลานะคะถ้าจะขึ้นไปถ้าจะลงไปข้างล่างก็คือจะเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง4 โมง 45 นาทีนะคะตอนนี้เราได้บัตรทางเข้ามาแล้วนะคะก็คือถ้าผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ570 เยนนะคะว้าวทุกคนเดี๋ยวจะไปดูความสวยงามกันว้าวลงมาแต่วันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินออกมาเจอนี่เลยเป็นยูบะไอซ์ค่ะก็คือเป็นไอศกรีมฟองเต้าหู้นะคะทุกคนจะบอกว่าตอนแรกลองทานเข้าไปคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยอะทุกคนแต่แบบพอกินไปแล้วมันละมุนแล้วมันแบบมันไม่ได้หวานมากอะเราเป็นคนไม่ชอบกินอะไรที่แบบหวานจนเกินไปอะค่ะแล้วพอกินอันนี้คือแบบมันละมุนไปหมดเลยทุกคนมันอร่อยมากๆจริงๆก่อนนั้นเคยไปเกียวโตแล้วก็แบบลองชิมเป็นไอศกรีมเต้าหู้นะคะของเกียวโตแต่มันหาซื้อยากมากๆแล้วคือมันไม่สามารถซื้อได้ทั่วไปก็เลยแบบว่าอยากกินอีกรอบอะแต่พอแบบมากินอันนี้คือแบบ
มันใกล้เคียงเลยอ่ะมันอร่อยมันบอกไม่ถูกจริงๆคือทุกคนต้องมาลองกินดูนะคะพอเราเจอของอร่อยเราก็จะมีความสุขแบบนี้แหละค่ะทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินไปที่ทะเลสาบซูเซนจินะคะซึ่งเป็นทะเลสาบที่กว้างมากๆซึ่งน้ำจากทะเลสาบตรงนี้นะคะจะไหลลงไปที่น้ำตกเคคอนโนทากินั่นเองนอกจากยูบะไอซ์แล้วนะคะก็มียูบะบุตามังนะคะเป็นคล้ายๆซาลาเปาบ้านเรานะแต่อันนี้ไม่ใช่ซาลาเปาใช่ไหมซาลาเปาเนี่ยเอาซาลาเปาหรอเป็นซาลาเปาบ้านเราไม่ขายเลยเดี๋ยวเรามาลองกินดูก่อนหอมอ่ะอร่อยนุ่มมากแต่เรายังกินไม่โดนใส่เดี๋ยวขอกัดอีกรอบอร่อยมากอร่อยอันนี้ก็อร่อยอ่ะคือแบบชิ้นน้อยชิ้นขอมาแนะนำวิธีการเดินทางขึ้นมาที่ทะเลสาบซูเซนจิแห่งนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่เดินทางโดยใช้รถไฟพอลงจากสถานีนิโกสเตชันแล้วนะคะก็สามารถนั่งรถเมล์ขึ้นมาข้างบนได้เลยนะคะส่วนราคาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ค่ะจะบอกว่าในส่วนของรถเมล์สายโทบุนะคะสามารถที่จะไปทั่วเมืองของนิโกะได้เลยแล้วก็แนะนำสำหรับใครที่ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวนิโกะระยะแบบหลายวันนะคะก็คือมีอีกวิธีนึงที่แบบว่าจะเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะแต่วิธีนี้จะสำหรับเฉพาะคนที่เดินทางจากโตเกียวเท่านั้นนะคะในส่วนวิธีการซื้อนะคะก็คือสามารถไปซื้อที่สถานีอาซากุสะแล้วก็ไปหน้าเคาน์เตอร์ของโทบุนะคะตัวนี้ค่ะทุกคนสามารถใช้ได้ที่นิโกะถึง4วันเลยสามารถใช้ทั้งในส่วนของตัวรถไฟแล้วก็รถเมย์นะคะในสายของโทบุเท่านั้นแล้วก็ใช้ได้เฉพาะในเมืองนิโกะเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องราคาไม่แน่ใจยังไงลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ทะเลสาบแล้วนะคะทะเลสาบแห่งนี้โอ้กว้างมากสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้นะคะแต่ดูน่ารักมากน้องหมีของเราของแฟนนุชนะคะสั่งเป็นลาเต้ราคาจะอยู่ที่มัทฉะจะอยู่ที่605เยนนะคะถ้าลาเต้จะอยู่ที่550เยนคนจะกลับก็คือเข้ามาแวะร้านของฝากนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกแบบของดองของขึ้นชื่อของที่นิโกนะคะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะขนมต่างๆรวมถึงหน่อไม้คล้ายๆเป็นหน่อไม้ดองหรือเป็นผักต่างๆที่เป็นการดองเรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนี้แล้วกันนะคะมันก็มีเยอะมากอันนี้พี่เชนจะเป็นพวกผักดองต่างๆนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเขานิยมทานกันมากนะคะแต่ของที่เป็นชื่อของที่นี่ก็คือจะเป็นหอมดองที่เอามาดองอันนี้จะรสชาติจะไม่ค่อยเผ็ดจะเป็นตัวที่ขายดีส่วนตัวนี้ก็คือจะออกรสชาติแบบเผ็ดๆนิดนึงอ
ทุกคนตอนนี้อยู่ที่ซาโนเอาท์เลทพรีเมียมนะคะซึ่งเป็นเอาท์เลทที่แบบขายทั้งในส่วนของตัวแบรนด์เนมจะมีกุชชี่แล้วก็โค้ดต่างๆนะตามนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของแบรนด์ต่างๆของที่นี่อีกด้วยนะคะนอกเหนือที่ไม่ได้บอกจะบอกว่าที่เนี่ยนอกจากเป็นเอาท์เลทราคามันค่อนข้างที่จะถูกลงมาแล้วแต่ช่วงนี้ญี่ปุ่นจะมีเป็นช่วง Black Friday ซึ่งเป็นลดใหญ่ของปีนะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งไปแก๊ปมานะทุกคนซึ่งแก๊ปอะค่ะปิดมีเสื้อผ้าแบบสวยๆเยอะมากมีทั้งขายในส่วนของตัวฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะคะแล้วก็ราคาดีด้วยตอนนี้แก๊ปนะคะลดทุกตัว 50% จะบอกว่ามาดูเสื้อของเลยหนึ่งหมื่นเยน10,000 เยนเหลือ2,700 เยนอุ้ยมันถูกมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้คือทางร้านเขาจะแบบมีทั้งแบบโปรโมชั่นด้วยดีถ้าสายช้อปปิ้งจะชอบมากแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แท็กฟรีด้วยนะก็คือจะมีส่วนลดคือเป็นเหมือนเป็นรีฟันเงินรีฟันเพิ่มเข้ากระเป๋าเราอีกอ่ะโอ้เสื้อสวยๆไม่ใช่มีแค่ฤดูหนาวฤดูร้อนอย่างเงี้ยก็มีนะเป็นช่วงแบบฤดูร้อนของญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างร้อนมากถ้าเกิดว่ามาจังหวัดฟูจิกิอย่าลืมไปเอาเลทที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าเอาเลทถูกมากแล้วก็ยิ่งมี Black Friday ก็คือราคาจะยิ่งลดลงไปอีกนะคะ